สอนอ่าน A ถึง Z A ant moth B bee ผึ้ง C cat แมว D duck เป็ด E elephant ช้าง F fishปลา G giraffe ยีราฟ H horse ม้า I iguana iguana J jaguar เสือจากัว K kangaroo จิงโจ้L lion สิงโต M monkey ลิง N number ตัว number O owl นกฮูก P penguin penguin Q quailนกกระทา R rabbit กระต่าย S snake งู T turtle เต่า U unicorn
ม้ายูนิคอร์น V Voucher อีแรง W Whale ปลาวาน S X-ray Fish ปลาพริสเทล่า Y ยักษ์จามารี Z ซีบราม้าลายมาท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกกันนะเด็กๆ Indie Song Kids Channel กอไก่ไก่มีสองขามีปีกเนื้อของไก่เอามาทำเป็นอาหารไว้รับประทานได้ค่ะขอไข่ไข่สามารถเอามาทำเป็นอาหารได้เช่นไข่ต้มไข่เจียวไข่ทอดเด็กๆชอบทานแบบไหนกันเอ่ยขอขวดขวดมีไว้สำหรับใส่น้ำเก็บไว้ดื่มได้นะคะขอควายควายเป็นสัตว์กินพืชชาวนาเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาค่ะขอคนคนก็คือพวกเรายังไงล่ะคะขอระฆังระฆังเราใช้ตีค่ะเสียงดังมากๆเลยส่วนใหญ่อยู่ในวัดค่ะงองูงูเป็นสัตว์มีพิษนะคะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่าเด็กๆอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะคะจอจานจานเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับใส่กับข้าวขนมและอาหารต่างๆค่ะฉอชิงชิงเป็นเครื่องดนตรีไทยอย่างหนึ่งเวลาตีจะดังชิงชับชิงชับชอช้างช้างมีงามีงวงเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากๆเลยค่ะซอโซ่โซ่จะเป็นห่วงเหล็กเล็กๆคล้องต่อกันยาวๆหน้าตาจะคล้ายๆกับเชือกค่ะชอเชอร์ชอเชอร์ก็คือต้นไม้ใหญ่ๆนั่นเองค่ะยอผู้หญิงผู้หญิงก็คือคนที่ชอบใส่กระโปรงหรือคุณแม่ของเราก็เรียกว่าผู้หญิงค่ะดอชดาชดาจะคล้ายๆกับมงกุฎนะคะใช้สวมใส่ที่ศีรษะเวลาไร่รำในงานต่างๆตอปตักปตักใช้เป็นสิ่งไล่สัตว์ให้เชื่อฟังเราค่ะถอฐานฐานมีไว้สำหรับวางพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทอนางมนโทนางมนโทแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนลิเกชอบร่ายรำค่ะทอผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็คือคนที่แก่แล้วเหมือนปู่และตาของน้องๆยังไงล่ะคะนอเนนเนนก็คือเด็กผู้ชายที่บวชเป็นเนนค่ะดอเด็กเด็กก็คือเด็กๆหนูๆทุกคนนี่ไงล่ะคะพวกเราทุกคนคือเด็กค่ะต่อเต่าเต่ามีสี่ขาตัวสีเขียวๆมีกระรองแข็งๆอยู่บนหลังค่ะท้อถุงถุงเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆค่ะท้อทหารทหารคือคนที่คอยคุ้มครองปกป้องประเทศชาติของเราค่ะทอธงธงก็คือธงชาติที่เรายืนเคารพกันทุกวันนี้ยังไงล่ะคะนอหนูหนูเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่หนูตามท่อสกปรกและมีเชื้อโรคเด็กๆอย่าเข้าใกล้นะคะบอใบไม้ใบไม้ส่วนใหญ่เป็นสีเขียวอยู่บนต้นไม้ค่ะปอปลาปลาอาศัยอยู่ในน้ำค่ะและปลาก็สามารถนำมาทำเป็นอาหารให้เราทานได้ด้วยนะคะผอผึ้งผึ้งชอบทำรังอยู่บนต้นไม้ผึ้งมีพิษด้วยค่ะถ้าโดนผึ้งต่อยอาจเป็นอันตรายได้นะคะฝอฝาฝาใช้ครอบอาหารกันมาแมลงวันตอมค่ะพอพานพานใช้เป็นที่วางดอกไม้ธูปเทียนเอาไว้ไปไหว้พระค่ะ
ฟอร์ฟันอยู่ในปากของเราใช้บดเคี้ยวอาหารค่ะพอสำเภาสำเภาคือเรือค่ะแต่เป็นเรือในสมัยก่อนมีขนาดใหญ่มากไว้ใช้ขนส่งสินค้าค่ะมอม้าม้าเป็นสัตว์สี่ขามีหางยาวสวยม้าใช้ขี่ได้ด้วยนะคะยอยักษ์ยักษ์มีร่างกายใหญ่โตมากเหมือนที่อยู่ในละครและนิยายเลยค่ะรอเรือเรือใช้พายในน้ำค่ะสามารถใช้เดินทางได้ด้วยนะคะลอลิงลิงเป็นสัตว์ซุกซนมากชอบปีนป่ายต้นไม้ไปมาค่ะวอแหวนเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งเอาไว้ใส่ที่นิ้วของเรายังไงล่ะคะสอศาลาศาลามีหลังคาแหลมๆมีไว้นั่งพักหลบฝนหลบแดดได้นะคะสอฤศีฤศีเป็นผู้ถือศีลอาศัยอยู่ในป่ามีหนวดเครายาวๆค่ะสอเสือเสือเป็นสัตว์ดุร้ายที่เราเคยเห็นในสวนสัตว์ยังไงล่ะคะหอหีบหีบเอาไว้เก็บของเสื้อผ้าหรือของมีค่าอื่นๆก็ได้ค่ะลอจุลาจุลาคือว่าวค่ะว่าวส่วนใหญ่มี5แฉกค่ะออ่างอ่างเอาไว้ใส่น้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยค่ะฮอนกฮูกนกฮูกเป็นสัตว์ออกหากินตอนกลางคืนค่ะตาของมันใหญ่โตมากเลยนะคะเรียนรู้พยัญชนะภาษาไทย44ตัวกันแล้วอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย